รองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการด้านความมั่นคงและการต่างประเทศให้ความเห็นหลังการประกาศถอนตัวจากการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐของโจไบเดนโดยอาจารย์ปณิธานบอกว่าแม้จะไม่ใช่ครั้งแรกของการประกาศถอนตัวซึ่งในปี1972จอร์จวอลเวสที่ได้รับชัยชนะจากหลายพรรคและถูกรอบสังหารจนต้องถอนตัวจากการลงสมัคร ตนเหตการครั้งนั้นก็ไม่กระชั้นชิดเท่ากับครั้งนี้ที่ตัวแทนกว่า3,000คนของพรรคได้ตัดสินใจเลือกผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนในหลายมนฑรรัฐและได้เตรียมตัวสนับสนุนการหาเสียงซึ่งนับเป็นเรื่องสําคัญสําหรับผู้สมัครคนใหม่ก็ต้องศึกษานโยบายหาเสียงของตัวแทนทั้งนี้แม้ว่าไบเดนจะสนับสนุนรองประธานาธิบดีกัมบาลาแฮร์ริสเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งแทนแต่ไม่ได้ไหมายความว่ากระบวนการทั้งหมดจะราบรื่นเพราะเป็นกระบวนการที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในระยะเวลาที่กระชั้นชิด ขณะที่รองประธานาธิบดีแฮร์ริสได้รับคะแนนเสียงดีขึ้นตามลำดับในรอบเกือบหนึ่งเดือนที่ไบเดนมีปัญหาตั้งแต่แพ้ในการต้องวัทีให้กับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถือว่าเป็นขั้นตอนที่หลายฝ่ายไม่แน่ใจว่าเกิดการฉกชิงฉกช่วยโอกาสแข่งขันอย่างรุนแรงในการประชุมพรรคเดโมแครตในเดือนหน้าซึ่งอดีตสมาชิกวุฒิสภารวมทั้งสองสอของพรรคหลายคนเสนอให้เป็นการเปิดให้ทุกคนลงมาแข่งขัน่งเป็นเรื่องที่อันตรายมาก อาจารย์ปณิธานบอกอีกว่าการถอนตัวอย่างกระชั้นชิดของประธานาธิบดีไบเดนเป็นความผกผันที่ไม่มีใครตอบได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น แต่สาหรับอดีตประธานาธิบดีทรัมป์แน่นอนว่าต้องปรับวิธีการหาเสียงพนันธโยบายโจมตีเรื่องสุขภาพของบเดนก็ใช้ไม่ได้แล้วซึ่งเป็นนโยบายที่เห็นมาตั้งแต่ช่วงแรกของการหาเสียงอีกประเด็นที่น่าสนใจคือโอกาสของผู้หญิงผิวสีลูกครึ่งชาวเอเชียคนแรกที่จะได้เป็นประธานาธิบดีก็ดึงดูดใจคนอยู่ไม่น้อยหลายฝ่ายเชื่อว่าคะแนนนิยมที่ดีขึ้นของแฮร์ริสรวมทั้งเรื่องอายุอย่างน้อยไม่มีปัญหาสุขภาพทำให้ง่ายและส่งผลดีต่อการหาเสียงในระยะเวลาที่เหลืออยู่ไม่นาน นอกจากนี้การที่เดมเครตสามารถแก้ปัญหาภายในหลังใบได้ประกาศถอนตัวไม่มีเรื่องความแตกแยกการประชิญหน้าและทําให้เกิดเอกภาพในเวลาที่เหลืออยู่หลายฝ่ายก็เชื่อว่าเดมเครตจะสามารถเอาชนะทรัมป์ได้ทั้งนี้หลังเหตุการณ์รอบสังหารไม่ได้ทําให้คะแนนนิยมของทรัมป์เพิ่มขึ้นมากผู้ให้การสนับสนุนแต่ละฝ่ายยังคงเหมือนเดิมแต่ใน4-10ถึงรัฐที่มีการช่วงชิงคะแนนเสียงของคนที่ยังไม่ตัดสินใจตรงนั้นจะเป็นพื้นที่ในการต่อสู้แย่งชิงคะแนนเสียงให้กับแฮร์ริสด้วย โดยขณะน,นี้ทรัมป์มีคะแนนนำไบเดน4-6จุดเท่านั้นถือว่าไม่มากมีโอกาสที่จะพลิกโดยเฉพาะมีการเปลี่ยนตัวของผู้สมัครจากพรรคเดมโมแครตซึ่งหากไม่มีการเปลี่ยนตัวแล้วเกิดปัญหาสุขภาพของไบเดนหรือมีการต้องวาทีในรอบสในเดือนกันยาย,ยนหรือตุลาคมที่จะถึงก็จะทำให้เกิดปัญหาใหญ่กับเดมโมแครตซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนกดดันไบเดนตลอด1เดือนที่ผ่านมา นอกจากรองประธาน,นาธิบดีแฮร์ริสยังมีผู้ว่าการรัฐอีกหลายคนที่จะเป็นตัวเลือกเพื่อเป็นตัวแทนพรรคในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธาน,นาธิบดีสหรัฐซึ่งอาจารย์ประิธฐานมองว่าแนวทางในการเลือกตัวแทนพรรคแนวทางแรกคือสนับสนุนคนที่ไปเดนเสนอหรือเปิดเลือกแบบเสรีซึ่งขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าใครจะมาเป็นตัวแทนโดยอดีตประธาน,นาธิบดีบิลกินตันประกาศสนับสนุนแฮร์ริส ขณะที่อดีตประธานาธิบดีบารักโอบามายังไม่สนับสนุนใครเป็นตัวแทนชิงประธานาธิบดีสหรัฐ